เมชเชียหมู่บ้านที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาค่อนข้างลำบากและใช้เวลานานเป็นวันกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ยอดต้องนั่งรถไฟจากตัวเมืองต่อรถตู้กว่า12ชั่วโมงปวดคอปวดตูดแต่เมื่อมาถึงก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่คือหมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจอร์เจียนนให้เป็นอันดับหนึ่งจริงๆใครมาจอร์เจียไม่มาเมเชียนี่คือพลาดมากและนี่คือการรีวิวการเดินทางไปหมู่บ้านเมเชียที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับรีวิวการเดินทางไปหมู่บ้านที่สวยที่สุดเมเชียยอดสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นนอยู่ที่สถานีรถไฟ TBC Pass นะครับวันนี้จะพาทุกคนนั่งรถไฟไปเที่ยวกันนะก็จุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือหมู่บ้านเมสเซียนะครับอยู่กลางหุบเขานะแล้วก็ฟิลคล้ายๆที่คาสเปกีหรือว่าจูตานะถือโอกาสนี้นะครับรีวิวรถไฟไปด้วยนะช่วงกลางวันแบบนี้ได้เห็นวิวข้างทางว่าสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วก็รวมถึงแนะนำการเดินทางไปเที่ยวเมสเซียให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเนี่ยตรงเนี้ยคือสถานีรถไฟ TBC Pass นะทุกคนมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนเป็นห้างด้วยแล้วก็ที่รถไฟเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณ4ชานชาลานะครับนนเองเนี่ยซื้อตั๋วมาแล้วซื้อแบบออนไลน์มานะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซื้อตั๋วมาเนี่ยก็มาสามารถซื้อที่นี่ได้นะครับเห็นปะพอมาถึงให้มาดูที่บอร์ดตรงนี้นะครับบอร์ดตรงนี้จะบอกเรื่องของรถเรานะครับเบอร์รถ870ของเบอร์นนจาก TBC ไปสุขดีๆนะครับรอบ 8:40 ไปถึงประมาณบ่าย 2:28 แพลตฟอร์ม2เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่แพลตฟอร์มกันนะครับแพลตฟอร์ม2นะครับเหมือนรถไฟเรามาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างล่างเป็นยังไงนี่คือรถไฟของเราคันไม่ได้แบบยาวมากนะครับมีอยู่ประมาณ1 2 3 4โบกี้นะทุกคนแพลตฟอร์มตรงนี้ก็มีบอกนะครับรถไฟเราก็คือนี่โบกี้ที่2นะครับก็ต้องมาต่อคิวตรงนี้นะแล้วก็ตรวจรายชื่อนะครับแล้วก็โชว์พาสปอร์ตนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะภายในรถไฟนี่ฮะภายในรถไฟของเรานะครับของเราเป็นเลข7เลยเรามาถึงที่นั่งเราแล้วนะที่นั่งเราน่าจะเป็นตัวนี้นะครับดูจากหมายเลขแล้วอดได้นั่งตรงหน้าต่างเลยความโชคไม่ดีของเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนจองตั๋วเนี่ยครับมันจองที่นั่งให้เลยอ่ะเป็นแบบแรนดอมมานะครับก็เลยได้ตรงนี้นะและนี่คือบรรยากาศภายในโบกี้นะครับราคานั่งรถไฟวันนี้คือ16ลาลีนะทุกคนเกือบ200นะครับประมาณนั้นนะโอ้แต่ว่าช่องวางขานี่คือแบบค่อนข้างกว้างเลยนะทุกคนตรงนี้เขาจะมีที่วางพวกอาหารให้นะเก้าอี้ค่อนข้างแข็งนะแต่มันก็สบายแหละนะครับสบายกว่ารถไฟไทยแน่นอนข้างบนก็จะมีแบบที่วางกระเป๋านะครับเก็บกระเป๋าข้างบนได้นะนี่ครับเราย้ายมานั่งใกล้หน้าต่างแล้วนะทุกคนนะครับเมื่อกี้เราถามพนักงานว่าตรงนี้แบบมีใครนั่งหรือเปล่านะเพราะว่ามันเหลือนะครับเราก็บอกเขาบอกว่าคุณไปนั่งเลยอะไรเงี้ยถ้ามีคนขึ้นมาเนี่ยคุณค่อยย้ายกลับไปนั่งตรงนู้นนะครับเราก็เลยเลือกมานั่งเลยดีกว่านะเพราะว่าเนี่ยเราจะได้นั่งมองวิวไปนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกไงที่เรานั่งรถไฟจอร์เจียเราก็อยากได้เห็นวิวนะครับSubscribe. Like and share. Thank you. ให้ดูวิวดูดิพอนั่งรถไฟก็เป็นอีกวิวหนึ่งอะเปลี่ยนบรรยากาศมากเลยทุกคนพอเข้าไปแบบใกล้ๆทางเหนือไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคงจะเห็นแบบทะเลสาบเห็นภูเขาที่แบบมีหิมะอยู่ข้างบนแบบนั้นอะคือคงสวยมากๆแน่นอนThank you.
ีเท่าไหร่นะทุกคนคือจะเดินเข้าห้องน้ำต้องเดินมาที่หน้าขบวนด้วยนะครับสมมติว่าเราอยู่โบกี้ที่2ใช่ไหมต้องเดินมาข้างหน้าถ้าไปด้านหลังอ่ะจะเป็นของอีกขบวนหนึ่งนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้คุณต้องมาเข้าที่ตรงนี้ Are you sleep? ตรงนี้คือสวยเลยทุกคนดูดิมีทุ่งหญ้ามีน้องวัวด้วยนะครับหนทางของเรายังอีกยาวไกลนะครับนี่ 9:47 นะครับผ่านมาประมาณชั่วโมงหนึ่งละเดี๋ยวเราต้องนั่งไปอีกเท่าไหร่4ชั่วโมงรวมๆแล้วประมาณ6ชั่วโมงนะสำหรับการนั่งรถไฟถือว่าค่อนข้างนานอยู่นะครับเดี๋ยวฟังเพลงไปหลับไปแล้วกันนะดาเซียแอร์พอร์ตสเตชันคนลงค่อนข้างเยอะเลยครับนี่พี่เบิ้มแกก็ลงละสองคนด้านข้างนั้นก็ลงนะครับก็เหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราจะถึงเมืองซุบบีดีนะครับแล้วตอนนี้คือเที่ยงครึ่งแล้วเหมือนกำลังจะถึงแล้วนะครับรถไฟกำลังจะเข้าสถานีนะทุกคนแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะนี่แค่นั่งรถไฟมาเดี๋ยวต้องต่อรถตู้ต่อนะครับโอเคครับทุกคนถึงสถานีสุขดีๆเรียบร้อยแล้วนี่ครับระยะเวลาการนั่งรถไฟมา6ชั่วโมงเป๊ะตรงเวลามากๆนะครับต่อจากนี้นะครับเราจะต้องนั่งรถตู้ไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อขึ้นไปยังเมืองเมสเทียนะทุกคนจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปหารถตู้ก่อนนะครับเขาบอกว่าน่าจะมีแบบเป็นรถตู้ขึ้นจากตรงหน้าสถานีเนี่ยนะครับมุ่งหน้าไปที่เมสเทียเลยนะอาจจะเป็นรถตู้นี้ป่ะฮัลโหลเมสเทียโอเค thank youเหมือนสถานีนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกันนะสำหรับคนที่แบบจะไปเที่ยวในโซนฝั่งนี้นะครับจะมาขึ้นรถที่นี่กันนี่ไงเมสเทียนี่ไงรถตู้ไปเมสเทียฮัลโหลเราขึ้นรถตู้แล้วนะครับค่าโดยสารโคละ35ลาลีนะทุกคนบนรถตู้นี่คือแน่นมากนะครับประมาณเกือบ20คนนะครับเดี๋ยวนี่คือบรรยากาศบนรถนะแต่นึกว่าที่นั่งโอเคกว่านะครับรู้สึกว่าวันนี้ขาเข่าไม่ชนนะทุกคนนี่ฮะรถออกแล้วนะครับสู้กันต่อไปอีก3ชั่วโมงนะสู้ๆนี่ครับทุกคนเริ่มขึ้นภูเขาแล้วนะครับเราจะเข้าสู่หนทางที่จะทำให้เราอ้วกหรือเปล่าต้องดูกันอีกทีนะครับแล้วก็ไม่มีถุงด้วยนะดูบรรยากาศแล้วชอบบรรยากาศที่นี่มากหยุดพักแล้วก็หาอะไรกินนะเข้ามาทำไมคนเยอะมากมีขนมเหรอแล้วก็เสียตังค์นะครับเหมือนเป็นแบบรถทัวร์ไงไม่รู้นะที่แบบว่าให้แวะซื้อของกินนะครับอันนี้เป็นไอศกรีมนะแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนที่นั่งข้างๆแนะนำว่าให้กิน2อย่างนี้มันอร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำอร่อยคล้ายกับน้ำแดงแฟนต้าไอศกรีม
เป็นเวเฟอร์ไอศกรีมนะทุกคนมึงต้มมาม่าอะไรวะเลยว่าปวดคอปวดตูดมึนอยู่เหมือนกันนะครับถึงเมืองเมสเชียแล้วทุกคนการเดินทางตลอดทั้งวันนะครับนั่งรถไฟ6ชั่วโมงแล้วก็มาต่อรถตู้นะครับตอนนี้คือเวลา1ทุ่มเราออกจากทีบีซีตั้งแต่แบบ7โมงนี่คือใช้เวลาแบบ12ชั่วโมงมาถึงเมืองเมสเชียโอ้สุดยอดนี่แล้วตรงนี้ก็เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นสแควร์แล้วกันที่แบบว่าเป็นจุดที่แบบจอดรถเป็นจุดศูนย์รวมศูนย์กลางนะครับเป็นประมาณนี้คือตอนนี้มันรู้สึกแบบมึนๆจะอ้วกมันเหนื่อยนะเอาจริงเหนื่อยนะครับสำหรับการนั่งรถมาเมสเชียใช้ระยะเวลานานมากนะครับมันรู้สึกแบบผะอืดผะอมนะเดี๋ยวนนท์คงจะแบบหาที่พักนะครับพอเข้าที่พักเสร็จก็จะออกมาหาอะไรกินนะครับว้าวบรรยากาศดีจังทุกคนเมสเชียเนี่ยเป็นเมืองที่แบบนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยนะมีเกสต์เฮาส์มีโรงแรมให้พักเยอะมากเดี๋ยวเราจะลองเลือกดูนี่เดินเข้ามาในหมู่บ้านหน้าตาห้องเราคือตรงนี้โอเค74ลาลีโอเคครับนี่เราลองมาขอดูห้องเขาก่อนอย่าได้อยู่นะวิวดีอยู่นะเราจอง2คืนอยู่ที่74ลาลีนะครับก็ไม่ถึงพันนะนี่ครับห้องเรามีโอ้มีหน้าต่างมีอะไรด้วยโอเคเลยนะเราว่าห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับโอเคที่นี่ชื่อว่าอะไรนะนาเดียนะครับนาเดียเกสต์เฮาส์นะครับก็เป็นที่พักแบบเหมือนบ้านชาวบ้านแล้วเขาก็ปรับปรุงให้เป็นโรงแรมนะโอเคขอพักก่อนให้ดูบรรยากาศตรงหน้าที่พักว้าวน้องนกอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากยอดเหมือนการต้อนรับเข้าสู่เมืองเมสเชียของเราจะแบบว่าเต็มอิ่มมากๆนะครับดีใจที่เลือกที่พักเป็นตรงนี้นะเพราะรู้สึกว่าพอมองออกไปเห็นบ้านชาวบ้านและข้างหลังเป็นภูเขานี่มันสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวนนขอล้างหน้าล้างตามองวิวพักผ่อนนิดๆจะพาไปกินข้าวนะเอาให้หายมึนนิดนึงก่อนนี่ฮะเราเดินจากที่พักนะครับเพื่อจะไปตรงข้างล่างนะครับหาร้านกินข้าวนะใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยนิดนึงนะครับเพราะคิดว่าตอนที่เรากินข้าวเสร็จเนี่ยน่าจะหนาวมากชอบชอบเชียร I get one pork barbecue. Okay. You success. Why homemade? Red wine. Red wine. Yes. Okay. Thank you. มาจอร์เจียก็คือดื่มไวน์ทุกวันนะครับ
ของควันร้อนๆเลยหอมด้วยก็เดี๋ยวเรากินเสร็จนะครับก็จะเดินทางกลับที่พักนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเดินทางนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้แทนนะพรุ่งนี้จะพาเที่ยวในเมืองนะครับแล้วก็อาจจะไปไฮกิ้งสั้นๆนะครับแล้วก็คงจะได้เห็นบรรยากาศสวยๆนะครับของธรรมชาติได้เห็นภูเขาที่สวยงามของเมืองเมสเพียนะทุกคนโอเควันนี้บ๊ายบายครับลากันไปด้วยพอร์กบาร์บีคิวที่จอร์เจียนะครับ